สวัสดีจ้าต้อนรับเข้าสู่รายการของเราเจดอมแฟมิลี่เฮ้ยทำไมไม่พูดวะไม่พูดชื่อรายการวะจะกิดพูดแล้วพูดให้หมดดิพบกับรายการของเราเจดอมแฟมิลี่เป็นไหมเนี่ยเป็นอะไรเพิ่งรู้เหรอเป็นมานานแล้วด้วยเจดัมแฟมิลี่เอาที่เอาก็เมื่อกี้พูดไปแล้วเอาอีกรอบนึงเจดัมแฟมิลี่3 2 1นับ1ว่ะเอ้าวันนี้เจอดิแล้ววันนี้มีอะไรมาให้เล่นให้ปั่นป่วนไงโปรดิวเซอร์แป้งเกมวันนี้นะคะมีชื่อเกมว่าคำใบ้ไล่ระดับเห็นแก้วที่อยู่ตรงหน้าไหมคะเห็นไม่เห็นไปตลกเขาเลยปิดตาสิโอเคกติกาคือจะให้ผู้เล่นเกมนะคะจับฉลากเลือกคำที่ต้องการใบ้แล้วก็โทรหาใครก็ได้แล้วก็พยายามทำให้คนปลายสายอ่ะพูดคำที่เราจับได้ให้ได้ภายใน3นาทีอ๋อเหมือนใบ้คำเขาใช่โอเคแล้วก็มีคำให้เลือกทั้งหมด3ระดับแล้วก็คะแนนต่างกันระดับที่1 100คะแนนระดับที่2 200คะแนนแล้วก็ระดับที่3เนี่ยเยอะหน่อย400คะแนนโอ้โหนี่ได้คะแนนเอาไปเยอะแยะไปทำอะไรกันเยอะแยะเนี่ยที่รวม3ข้อนี่เป็นพันคะแนนได้เลยเนี่ยได้อะไรเนี่ยได้อะไรเอาให้ได้สักคะแนนก่อนจ้าเราจับมือกัน3คนแล้วลุมเนี่ยแหละใกล้แล้วล่ะอีกไม่กี่เทปอ่ะมีแน่ดูทรงแล้วกติกาเพิ่มเติมนะคะทุกคนโทรได้1รอบส่วนรอบต่อไปเนี่ยเลือกที่จะใบ้กันเองก็ได้หรือว่าเลือกที่จะใบ้กับทีมงานก็ได้อ๋อคือ3ครั้งเนี่ยโทรได้ครั้งเดียวหรือ2ครั้งนี่เลือกกันได้ว่าจะใบ้กันเองหรือใบ้กับพวกแกใช่หรือว่าอยากจะโทรทั้งหมด3รอบก็ได้แล้วแต่อ๋อโอเคมาใครก่อนคนแรกน้องเล็กเลยโอ้โหโอ้แล้วกันโอ้ไปโอ้ยออกมาเออโอ้ยออกเลยเฮ้ยมันเป็นอากาเซ่เหมือนกันแล้วมันเข้าข้างกันอย่างเงี้ยปล่อยยิงฉุบดีกว่าปล่อยยิงฉุบดีกว่าปล่อยยิงฉุบแล้วยิงฉุบน่านี่รอดแล้วคนแรกคนแรกอ่ะคือคนที่โทรคนแรกใช่ค่ะเลือกค่ะเลือกเลยนี่กูจะเป็นเจ้าของบริษัททำไมเนี่ยไม่มีสิทธิ์มีเสียงอะไรเลยเนี่ยฉันคือประธานบริษัทตัวจริงโอเคเอาเริ่มจากน้อยก่อนซอฟท์เอาหยิบมาใบนึงใช่ป่ะหยิบได้เลยครับหยิบเลยเองดิรอบนี้จะโทรไหมคะเก่งจริงเป็นญาติกับบูโน่แฟนนันเออรอบนี้จะโทรไหมคะยังไม่โทรเดี๋ยวใบต้องดูก่อนไหมหรือว่าเลือกก่อนต้องเลือกเลือกก่อน1คนเลือกเลยว่าจะใช้วิธีการอะไรใบเกมนั่นให้เกมให้เกมต่อได้เกมใช่ป่ะโอเคอ่ะได้คำนี้นี่ตามนี้โอเคกี่นาทีนะ3 นาที3 2 1ไปอ่ะใบมาเลยไม่เอาไม่ดูกันใบออกมาตอบรายการเราเนี่ยทุกวันนี้ยังไม่มีสิ่งนี้เข้ามาเลยเงินเดือนรายการไม่ใช่ตัวมึงรายการเราจะรออยู่รอสิ่งนี้เข้ามาแล้วเราจะได้มีรายได้เข้ามาสปอนเซอร์คล้ายกันผู้สนับสนุนอีกนิดนึงอะไรวะมึงไม่น่าสุภาพขนาดนั้นอะไรวะเวลาดูทีวีเด็กๆแล้วเวลาไอ้นี่มารีโมทต้องเปลี่ยนรีโมทต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนอ๋อโฆษณากี่นาที2 นาที 2 นาที24เหลือ2นาทีมึงก็ลบสิว่าใช้ไปเวลาไปเท่าไหร่ไม่จับลงมึงจะมาจับอย่างนี้มาจับให้ไปจับหน้าวะโอเครอบนี้เจดําได้1ไป100คะแนนเย้ง่ายมึงก็ไปสุภาพซะพูดสนับสนุนมึงเป็นนักต่อยใต้พกไปเนี่ยอ่ะโอเคต่อไปปล่อยยิงฉุบกันยิงฉุบจอยคนต่อไปชนะได้ดูอ่ะใช่หนูชนะเอาอีกกูชนะกูยังเล่นเลยอ๋อหนูเหรอดูอ่ะกติกาไม่อยู่กับล่อกับล้ออันนี้อะไรเนี่ยสองร้อยหนูอันนี้แล้วกันเออโหเสียงแล้วอู้อีพอคือได้แค่คนเดียวเหรอเลือกได้แค่คนเดียวใช่ไม่กับพี่โจนโอเคจัดไปห้ามมองนะห้ามมองอุ๊ยต้องดูไปนะพี่หนุ่มกันชัยถามยากกันนะถ้าตอบได้เก่งเลยหนูรู้ว่าคืออะไร3 2 1แม่เราชอบไปไหว้พ่อไม่เป็นแบบเป็นเจ้าอ่ะเป็นเจ้าชื่อจีนชื่อจีนพูดออกมาเลยถ้านึกอะไรออกพูดมาเลยเทพตึงปีไม่ใช่เทพเจ้าเทพเจ้าอันนั้นรอจำนำเทพเจ้าที่เราไปไหว้ไก่ฮ่องกงไม่ใช่เล็กวันเล็กเนยี่ไปไม่ใช่ไทยซุยเอี้ยอุ้ยใกล้เคียงเกือบถูกไทยซุยเอี้ยใกล้แล้วใช่ช่วยเอี้ยประมาณนั้นอ่ะเอี้ยแต่ว่าเอี้ยข้างหน้ามันไม่ใช่ได้เหรอไม่ได้ไม่แต่ว่าเมื่อกี้เขาพูดว่าไอ้นี่เหมือนมีคำว่าเอี้ยแล้วไงเออมันเอี้ยเหมือนกันใช่ไหมเออถ้ารู้แล้วนะแต่ถ้าจอยเราจะรู้รู้จักแต่ใช่ช่วยเอี้ยอย่างเดียวอ่ะมีอะไรกันหนูก็ไม่รู้ความหมายหรอกว่าแปลว่าอะไรแต่หนูรู้ว่าเขาคือใครช่วยไม่ได้ด้วยเขามีลักษณะยังไงอ่ะเขาเป็นคนจีนถ้าชื่อท่านชื่อเอี้ยแล้วเป็นลูกครึ่งอิตาลีกูจะแปลกใจมากเลยนะเขาเป็นจีนแหละเออแล้วก็คงมีแบบมีหมวกอะไรอย่างเงี้ยหมวกสตาร์คอสมาวุ้นบินไม่ใช่เห็นเมื่อไหร่ที่เขานั่งกันแบบว่าในศาลเจ้านะเห็นอยู่แล้วแหละ
ดจ้าก็ต้องเห็นนั่นแหละมันก็เป็นช่วยเย็บไม่ใช่แล้วอะไรอุ้ยเมื่อกี้อะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ใกล้แหละแต่ใกล้เย็บแล้วพูดคำเดิมเลยมันนึกไม่ออกไม่มันต้องไปอีกไปอีกที่บ้านมีคิดว่าที่บ้านมีไม่รู้เลยว่าที่บ้านมีตีจูเอี้ยไม่ใช่ใช่มีเปียแล้วผมคิดว่ามีเปียไม่มีไม่มีไม่มีเปียน้อยหนาเอี้ยไม่รู้ว่าแต่รู้ว่าจีนอ่ะผมดำอ่ะผมดำจีนแล้วก็ไม่ผมทองหรอกแล้วก็มีหมวกอ่ะมีหมวกสองนาทีแล้วสองนาทีแล้วโอ้ยอะไรวะอีกนิดเดียวเลยทำไมไม่มีชื่อเลยไส้เดือนไส้เดือนไส้เดือนมันทำไมนะไส้เดือนมันทำไมนะไส้เดือนมันทำไมอะไรอ่ะไปฉันสิ่งนี้โอ้ยกี่นาทีอ่ะ 1.18 ก็คือหนูได้200นาที200คะแนนแป๊บนึงนะมึงเอาคำแบบนี้มาทายกันเลยเหรอโคตรโหดเลยนะเนี่ยก็มัน2ระดับนี่นี่ได้ตั้งแต่30วิแล้วนะรู้เลยเหรอรู้โอ้จะรอดูมั้ยกูจะรอดูมั้ยอ่ะโอเคจะจับอ่ะ200แล้วจะได้เสมอทำไมกูเลือก100คะแนนดีวะจะได้เสมอไงเราตามระดับไงอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวอีกนิดนึงก็400ไปเลยใบแล้วกันเอาแบบใบกันเองก่อนไอแพรดูฉลาดอยู่ละนี่จำคำนี้เอาไว้อ่ะคำนี้มาพร้อมยังฮะเนี่ย30วิต้องตอบถูก3 2 1เจ้าเสื้อเรื่องพญานาคบ่เสื้อพญานาคอยู่ไหนในขวดบนขวดพญานาคอยู่ไหนไม่ขีดไม่ขีดอุดรเขาอยู่ในไหนไม่ขีดไม่ขีดกล่องไม่ขีดเขาอยู่ในไหนรู้ไหมทำไมพญานาคต้องกดตัวอยู่ในไหนอยู่ในไหนวะพญานาคอยู่ในไหนวะรู้ไหมทำไมพญานาคต้องกดตัวตายแล้วทำไมพญานาคอยู่ในไหนถ้าพญานาคมันยืดตัวมันจะเกินกล่องไม่ขีดแม่น้ำโขง30วิไม่มันไม่ได้อยู่ที่คนไทยมันต้องอยู่ที่เราด้วยล่ะโอ้มันต้องอยู่ที่เราด้วยล่ะอยู่ที่คนนี้ถ้าพญานาคยืดตัวจะเจอไอ้กล่องไม่ขีดในขวดบนขวดไม่ขีดไม่ขีดอุดรอยู่ไหนถ้าพญานาคมันยืดตัวมันจะเกินกล่องไม่ขีดรอบแรกนะคะเจ๊ดำได้100นะคะพี่ออยได้200น้องแพรได้200ค่ะยิ้มเท่ๆๆอ่ะรอบที่2ค่ะจับค่ะวนกลับดิใบกับทีมงานแล้วกันโปรดิวเซอร์เลยไม่หนูเป็นคนคิดคำไม่ได้อ๋อเหรอพวกหนูรู้อยู่แล้ว200อีกแล้วเหรอคนเก่ง200เลยบอกแม่งเอ้ยเลือกผิดเรื่องใหม่ได้ป่ะเนี่ยเลือกผิดเลือกใหม่ได้200ดูดิโอ้โหอะไรอ่ะผู้ยอมเลยนะเลือกถูกด้วยนะโอ้โหนี่ดูหน้าดิยากนะมา3 2 1ไปแบบพวกแบบปทุมลำลูกกานี่เขาเรียกว่าแถบอะไรตอนแถบอะไรเดี๋ยวอะไรวะยังไม่ทันพูดหมดคำแล้วอะไรอ่ะแบบพวกแถวบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าแถบอะไรแถบอะไรตืดๆเมืองเฮ้ยใช่ไม่แถบอะไรชานเมืองเหรอเออนะคำแล้วบ้านเนี่ยบ้านสมัยก่อนเขาเรียกว่าอะไรคนเก่าๆแก่ๆเรือนเหรอเออรวมดิรวมเรือนเมืองเรือนเมืองอะไรวะบ้านเรือนไม่เอาอันแรกก่อนคำแรกคือคำว่าอะไรแถบปทุมนี่เขาเรียกว่าแถบบ้านชานเรือนตัดออกไปคำหนึ่งแล้วเมื่อกี้พูดอะไรไปวะเมื่อกี้พูดอะไรบ้านชานเรือนตัดออกไปคำหนึ่งชานเรือนเหรอเออมากอ่ะคำเนี้ยเนี่ยเราต้องหลบเงินหลักไงกติกาที่เหลือจะล้างจะไรเราไปเจอคนเก่งหน่อยล้างจะล้างซะแล้วโอเคได้ไป200คะแนนค่ะเย้เจ๊อ่ะโอ้โหรู้เหรอตาเราอ่ะรอ400เลยเออ400ไปเลยมาใบให้เด็กใบกับแจ๊บฟังมารู้เรื่องหรือเปล่านะไม่รู้นะตากล้องอ่ะเออ3 2 1ไปเกี่ยวกับตาเป็นหมอเกี่ยวกับตาใหญ่เกี่ยวกับตาใหญ่หมอเกี่ยวกับตาเรียกทางการแพทย์ว่าทันแล้วทันแล้วเนตไปเป็นราชาศัพท์ซะแล้วไม่ภาษาทางการแพทย์เกี่ยวกับตาไม่ค่อยได้ภาษาไทยเอาแล้วไม่ได้ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษพูดก็ไม่ได้แพทย์เกี่ยวกับตาเวลาเดินเข้าไปในโรงพยาบาลมันจะมีพวกแบบสูตินารีเวชต้องเปลี่ยนนะแบบภิกษุไม่ใช่ภิกษุแค่นี้เลยเหรอพิกซูเพ่นี้พิกซูเพ่นี้ได้400คะแนนสวมชุดกาวสีเหลืองมาตรวจแม่เลย400คะแนนเย้44วิด้วยกี่วินะ44เออง่ายมึงก็พูดได้ง่ายเมื่อกี้มึงบอกแม่พิกซูไงนึกว่า
าแบบหลวงตาหรือเปล่าก็พูดอยู่ว่าหลวงโรงพยาบาลหลวงตามาโรงพยาบาลเราได้กี่คะแนนละป่าได้กี่คะแนน400เนี่ย600แล้วฉันอ่ะ100เดี๋ยวอย่าไปยอมคือถ้าเราเฟซเองเราจะตามไม่ทันได้ต้อง400แล้วต้องสู้แล้วไปป่าท็อปนี่เขาเก่งมันเก่งเราใบ้อีกเหรอไม่ยอมรับเราแล้วเราเป็นคนเก่งตั้งแต่นะกูจะใบ้ยังไงเนี่ยครับเนี่ยไปยอมรับเรานะว่าเราเป็นคนเก่งอุ้ยโอ้โหโคตรยากเลย400ไงจะมาคำธรรมดาได้ยังไงแต่หนูว่ามันรู้แม่บอกแล้วว่าเจ๊จะรู้จักว่ามาแต่เรารู้ใช่ไหมว่าทีละคำรู้ว่ามันรู้3 2นี่จบภายใน30วิได้ไหมเนี่ยเฮ้ยฉันชอบกินอะไรตอนแบบหลังจากกินข้าวเสร็จต้องกินอะไรขนมหวานขนมครับว่าขนมนะขนมได้เลยนะขนมเวลาแบบโอ้ยเวลาโอ้ยเวลาแม่โมโหแล้วด่าเจ๊ไอ้เหี้ยไม่ใช่อีจุดจุดอีอะไรขนมดอกขนมดอกแล้วแบบเวลาฉันกินเหล้าฉันกินเป็นยังไงเป็นเป๊กขนมดอกเป๊กเฮ้ยว่าอะไรอะไรเขาเรียกอะไรขนมดอกช็อตไม่มีขนมเป็นแบบภาษาจีนเวลาดื่มน้ำชาช็อตป้าเอาขนมดอกอะไรเล่าเพียวเป็นเขาเรียกอะไรลักษณะนามของน้ำชา1แก้วเนี่ยเขาเรียกอะไรจอกอ่ะขนมดอกจอกไม่แก่ว่ะทีที่1วิอย่าลืมไปสั่งกินกันนะขนมดอกเราดีโทรแล้วอ่ะต่อไปต้องโทรกันแล้วแหละตาใครฉันก็ได้ตาแพ้ก่อนตาแพ้ก่อนใครหนูเหรอเออหนูคนแรกเหรอใช่ตอนนี้คะแนนเท่าไหร่ดีกว่าจะได้คำนวณถูกสรุปคะแนนเจ๊ดำ500เจ๊ออย400น้องแพ้600โอ้แล้วเดี๋ยวคนก็ไปล้อเลียนกูแหละเจ๊ออยแหละมาเครื่องคิดเลขไหมหรือไงมันจะเอาชนะปาร์ตอะไรก็ได้ยอมมันชนะเอาได้อะไรก่อนดีกว่ามันไม่มีอะไรเลยเราไม่มีคนรางวัลอะไรหรอชนะได้คำชมอ๋องั้นเอา200เก่งเยี่ยมจริงๆเฮ้ยเป็นเท่าไหร่นะนี่เท่าไหร่นะ600บวกอีก200เป็น800แต่ถ้าเอา400เป็นเท่าไหร่400ก็ชนะเลยอ่ะถ้าได้อ่ะเพราะว่าฉันก็ไม่ทันอยู่แล้วนำอยู่แล้วเออใช่เพราะว่าอย่างฉันก็ไม่เป็นไรเอาโทรนะหนูโทรดูก่อนดิดูคำให้ทีมงานดูก่อนว่าคำว่าอะไรโอ้โหบ้าอันนี้พูดออกมาได้พูดออกมาได้ไหนดูดิไหนดูดิคำว่าข้าวเคี่ยวมะละกาเออโทรเลยคิดนึกเลยโทรเลยโทรหาเพื่อนนะได้เพื่อนชื่อออมเปิดเสียงดิเปิดเสียงฉุดแล้วเปิดเสียงนะเปิดเสียงฉุดแล้วอ่ะไม่รับซะแล้วไม่มีให้เพื่อนเราจริงเปล่าเพื่อนสิมันทำงานฮัลโหลฮัลโหลว้าวเลยป้างเออป้ามึงเออตอนเราเรียนสมัยเด็กๆอ่ะเออมันจะมีอยู่ในแผนที่อ่ะมันจะมีอันนึงที่เป็นจะว่าอะไรดีวะทีวีดีกว่า3579เขาเรียกว่าเออทีวี3579เขาเรียกว่าอะไรคือยังไงไม่เข้าใจอธิบายก่อนก็กูก็พูดอยู่ว่าทีวีอ่ะเขาเรียกว่าอะไรไอ้3579เขาเรียกว่าอะไรอนาล็อกเหรอไม่ยากซะแล้วมึงไม่ต้องคิดเยอะดิมึงไม่ต้องคิดเยอะดิมึงคิดแบบขับปกติเลยเฮ้ยนี่มึงทำอะไรเนี่ยกูทำธุระอยู่มึงก็พูดมากูบอกให้มึงพูดมึงก็พูดออกมาทีวี3579เออเขาเรียกว่าอะไรเวลาสมมติว่าแม่สั่งให้ไปเปิดทีวีอ่ะแม่พูดว่าเปิดจุดๆๆ3สิเนี่ยคือเขาเรียกว่าอะไรช่อง3เออช่องได้แล้วนะคำหนึ่งนะแล้วถ้าเล็กล่ะเล็กอีกคำหนึ่งเล็กคำว่าเล็กแต่ว่าเป็นอีกคำหนึ่งแบบช่องเล็กแต่ว่ามันไม่ใช่ใช้คำว่าเล็กกับมึงช่องอะไรพูดออกมาเร็วๆมันมีเวลามึงเร็วๆดิช่องอะไรอะเล็กแล้วอะไรอะไม่คือถ้าสมมติว่าเราไม่ใช้คำว่าเล็กเราใช้คำว่าอะไรคืออัดช่องจิ๋วช่องไม่ใช่จิ๋วช่องมึงเคยเรียนไหมภูมิศาสตร์ตอนเด็กอะประเทศอะไปไม่นี่เพื่อนแล้วช่องแคบอะไรดูพูดออกมาเลยไม่ได้ไม่มันพูดคำว่าแคบแล้วพูดแล้วโอเคช่องแคบอะไรช่องแคบอะไรอะมึงเคยเรียนไหมเนี่ยช่องแคบอะไรวะจำไม่ได้เลยช่องแคบอะไรตอนเด็กที่เรียนอะชื่อมันจะแบบมาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดอะไรนิดๆหน่อยๆไอ้แค่แฟนมึงโทรหาพี่คนแล้วอะไม่เร็วเอาถอดใจแล้วมึงอย่าเพิ่งถอดใจดิส้มตำไงส้มตำอะส้มตำเออช่องแคบส้มตำส้มตำเขาเรียกว่าอะไรส้มตำใช้อะไรทำส้มตำช่องแคบอะไรทำส้มตำมาละกาเออช่องแคบพูดชัดพูดชัดอีกทีนึงช่องแคบมาละกาเฮ้ยเราได้43โอเคถ้าจะชนะก็คือฉันต้อง400เฮ้ยโคตรเอาโทรหาเพื่อนเพื่อนชื่ออะไรต้องดูคำก่อนป่ะเดี๋ยวค่อยบอกดีกว่าดูก่อนว่าจะโทรหาใคร
อุ๊ยฮะอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะเขาว่าอะไรฮะอ๋อของแม่งไงจูกัดเหลียงสามก๊กสามก๊กยากอ้าวแล้วเราหาพี่ตัวอ่ะมาโอเคสามสองหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวรอกันดิรอให้เขารับสายก่อนไอ้คุณเกมคุณโกงนะคุณอยู่อย่างนี้นะว่าไงฮัลโหลพี่ตัวไอพี่เคยดูไอ้นี่อ่ะสามก๊กแค่สามก๊กเคยดูเลยแล้วมันมีตัวละครชื่ออะไรบ้างอ่ะก็มีเล่าปีเตียวหุยจูล่องมันจะมีสามก๊กมีอะไรวะมีง้อก๊กและสามกั๊กไม่เมาไหมสามกั๊กนี่ก็แบนครึ่งเนี่ย ชวนออกไปนิดนึงแล้วผมเวลาชวนเฮ้ยเอาดีๆดิสามก๊กมีใครบ้างสามก๊กก็มีเอามันมีหลายฝ่ายเดี๋ยวมีโจโฉพูดมาเลยฝ่ายไหนก็ได้ฝ่ายไหนก็ได้พูดมาลุนควนเล่าปีแล้วมีใครอีกฝ่ายเล่าปีก็มีเตียวหุยกับกวนโอจูล่องจูล่องมีคำว่าจูมีคำว่าจูอ่ะมีคำว่าจูแล้วมีชื่ออะไรอีกมีคำว่าจูแล้วเง้มเง้มจูกัดเลี้ยงอ่ะจูเลยนะจูเลยนี่ไงโอ้ยเก่งโอเคแค่นี้แหละอุ้ยเก่งมากจูเงียบมันไงรู้เลยนะจูเงียบเดียวถ้าเราตอนนี้แพรว่าเท่าไหร่800ใช่ชนะแล้วมี900จริงเหรอเฮ้ยแต่ร้อยเท่ากันอะไรคะครูเราเลือกเท่ากันไหมเท่ากันนี่ฉันมีเท่าไหร่ตอนนี้เจ500ถ้าเจเลือก400ตอบถูกชนะเลยฮะกูเอาอันนี้แหละตัวใครเดี๋ยวขอดูคำก่อนได้ไหมตัวแม่ขอดูคำก่อนได้ไหมเฮ้ยได้อันนี้ไม่ควรอยู่ใน400นะไม่ง่ายนะบูรพาไม่ง่ายอึ้งไปอ่ะเดี๋ยวถ้าโทรหาเพื่อนนี่ตอบถูกเลยนะโทรหาจันกุ๊กแล้วกันรู้แน่นอนคำนี้ง่ายลองดูมันจะรับสายหรือเปล่าก่อนประเด็นอ่ะ656ตื่นแล้วยังไม่รับเลยเนี่ยคุณได้เข้าสู่ระบบคุยกับคนนี้ได้ไหมพี่นินแล้วกันพี่นินลองดูพี่นินแล้วกันไม่น่าว่ะไม่มีใครรับสายคุณเลยเราไปทำอะไรใครไว้หรือเปล่ามีเพื่อนจริงไหมเนี่ยดีจ้าจ้าจ้ายุ่งอยู่เปล่าก็ประชุมอยู่แต่ทีมได้ออกประชุมอยู่อ่ะขอเวลาไม่นานจ้าไอ้ที่เราถัดจากเยาวราชเราไปเมอริคิงตรงนั้นเขาเรียกอะไรวะสจ้าเมอริคิงอะไรสาขาไปเหรอสาขาตรงนั้นเขาเรียกอะไรเมอริคิงอะไรไม่รู้อ่ะดิโอสยามไม่หรอก่อนถึงดิโอมันจะมีเมอริคิงอันนึงอ่ะที่มันจะเป็นแบบที่อยู่ของพระราชาเขาเรียกอะไรไม่รู้อ่ะเจ๊โอ้ยผมประชุมอยู่ด้วยผมประชุมอยู่ด้วยแกจะมาถามฉันจะไปจะไปไม่เนี่ยมหาลัยมหาลัยปกติสถานที่ก็ไม่รู้เรื่องนะเดี๋ยวนะที่แต่เอางี้ฉันใบ้แกเลยที่อยู่ของพระราชาเขาเรียกว่าอะไรอย่างเราเรียกบ้านพระราชาเรียกอะไรวังแถวนั้นน่ะเมอร์ลี่คิงวังอะไรตรงนั้นน่ะเมอร์ลี่คิงวังอย่าบอกว่าวังทูทีนี่ฮาเลยนะไม่ใช่วังน้อยวังน้อยวังอะไรเมอร์ลี่คิงวังอะไรไม่เข้าใจวังอะไรไม่เข้าใจแยกสติไม่ได้ผูก็ฟังเจ๊เข้าใจนะเมอร์ลี่คิงวังอะไรตรงนั้นน่ะตรงแยกสะพานเหล็กอ่ะอันนี้สมมติถ้ามีเสียงโห่ภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรภาษาอังกฤษอีกเราทำวังก็ยากอยู่แล้วยังไม่เสียงโอ้ภาษาอังกฤษเอางี้ทิศมีทักษิณมีประจิมมีอันเนี้ยมันทิศชื่อภาษาไทยไม่มีง่ายกว่านี้นะมหาลัยมหาลัยที่อยู่แถวชลบุรีอ่ะบางแสนอ่ะมหาลัยแถวบางแสนอีกมออะไรไม่น่าได้ละครว่ะตะวันอะไรละครที่สมัยก่อนพี่แท่งเล่นกับพี่ติ๊กเจษฎาพรตะวันตัดอะไรบุรพาขอบคุณมากเลยสาวจอนี่ที่นี่ที่ติดไว้ถือว่าศูนย์ถือว่าเจ้ากันนะแค่นี้นะละครที่แท่งไหนนี่ช่วยนะเนี่ยได้ไปเลยจ้า900คะแนนเย้ชนะดิสรุปคะแนนนะคะปะต๊อกแทนเนี่ยคะแนนเท่ากัน800ส่วนเจ๊ดำ900เจ๊ดำเป็นผู้ชนะเย้โหถ้าไม่ได้ช่วยใบ้ก็ไม่ชนะหรอกจงชาบูฉันเข้ามาแล้วขอบคุณพี่นินด้วยขอบคุณพี่นินด้วยนะสำหรับบูรพาที่เราเป็นละครพี่แท่งกับพี่ติ๊กไล่หมดบูรพาทั้งประเทศเลยหมดแล้วไม่รู้จะใบ้ยังไงแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยกับรายการของเราแบบนี้เจ๊ดำแฟมิลี่นั่นเองนะจ๊ะก็จะทำอะไรติงตองพระผาเซ่ให้ได้อมยิ้มกันแบบนี้ทุกตาก็แล้วใช่รักรักยิ้มโหมพอยิ้มยิ้มก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามกันไว้แล้วก็ฝากติดตามทุกช่องทางด้วยกันแล้วกันนะจ๊ะกับเจ๊ดำออฟฟิเชียลนั่นเองนะส่วนวันนี้ไปเลย